ล่าสุดนาโต้ครับเขาเตรียมต้อนรับฟินแลนด์เป็นสมาชิกใหม่อย่างเป็นทางการในวันนี้ขณะเดียวกันอีกด้านนึงครับรัสเซียได้มีการแถลงข่าวเป็นครั้งแรกหลังจากขึ้นเป็นประธานหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคงรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยครับวาซิลีเนเบนเซียครับเขาเป็นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหประชาชาติหรือ UN ได้แถลงข่าวครั้งแรกนะครับหลังจากรัสเซียขึ้นเป็นประธานหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคง UN ประจำเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมายืนยันว่ารัสเซียไม่ได้กำลังขู่ทำสงครามนิวเคลียร์อย่างที่ถูกกล่าวหาคำกล่าวหานี้เป็นเพียงคำโฆษณาชวนเชื่อและเขาก็ยืนยันด้วยว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการของกองทัพรัสเซียอย่างที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดและตราบใดที่ระเบียบโลกปัจจุบัน UN ยังคงอยู่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหรือระเบียบปฏิบัติใดๆครับพร้อมกันนี้รัสเซียก็ได้ส่งบันทึกเชิญประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงประชุมอย่างไม่เป็นทางการในวันพรุ่งนี้5เมษายนว่าด้วยเรื่องของยูเครนครับในประเด็นการอพยพเด็กๆออกจากพื้นที่ขัดแย้งรัสเซียได้ขึ้นเป็นประธานหมุนเวียนประจำเดือนของคณะมนตรีความมั่นคงครั้งล่าสุดก่อนครั้งนี้ก็คือประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเลยนะครับเดือนเดียวกับที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนสำหรับคณะมนตรีความมั่นคง UN รับผิดชอบการรักษาสันติภาพและต่อต้านการรุกรานในโลกประธานคณะมนตรีความมั่นคงเป็นตำแหน่งหมุนเวียนกันเป็นนะครับประเทศละ1เดือนในหมู่ประเทศสมาชิกทั้งถาวรและไม่ถาวรรวม15ประเทศเรียงตามตัวอักษรประธานคณะมนตรีเป็นเพียงตำแหน่งตามระเบียบปฏิบัติไม่ได้มีอำนาจพิเศษใดๆครับพาไปดูความเคลื่อนไหวของนาโต้กันบ้างนะครับเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เปิดเผยว่าในวันนี้ฟินแลนด์จะกลายเป็นสมาชิกลำดับที่31ของนาโต้พันธมิตรทางการทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมบอกด้วยว่านี่คือสัปดาห์แห่งประวัติศาสตร์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฟินแลนด์จะเป็นสมาชิกของนาโต้อย่างเต็มรูปแบบโดยหวังว่าสวีเดนซึ่งยื่นสมัครสมาชิกพร้อมกับฟินแลนด์จะสามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับทั้งนี้ตุรกีคือชาติสุดท้ายที่ได้ให้สัตยาบันการเข้าเป็นสมาชิกของฟินแลนด์จะส่งเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในวันนี้และผู้แทนของฟินแลนด์ก็จะทำแบบเดียวกันโดยจะมีประธานาธิบดีซาลีนินิสโตของฟินแลนด์และอันตีไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์ตลอดจนเปกกาฮาวิสโตรัฐมนตรีต่างประเทศฟินแลนด์เข้าร่วมพิธีด้วยฮาวิสโตได้มีการออกแถลงการระบุว่านี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของเราสำหรับฟินแลนด์เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการประชุมนี้คือการเน้นย้ำการสนับสนุนนาโต้ต่อยูเครนเราจะส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคยูโรแอตแลนติกด้านอเล็กซานเดอร์ครูชโคเป็นรองรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะตอบโต้การที่ฟินแลนด์เข้าเป็นสมาชิกนาโต้จะมีการยกระดับแสนยานุภาพทางการทหารในด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศและในกรณีที่นาโต้มีการนำกำลังพลมาประจำการบนแผ่นดินฟินแลนด์รัสเซียก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องความมั่นคงทางการทหารของรัสเซียเพราะอย่าลืมนะครับฟินแลนด์เนี่ยมีพรมแดนอยู่ติดกันเลยกับทางด้านของรัสเซียครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ